สวัสดีค่ะน้องมาพบกับพี่หลีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้พี่หลีก็จะมาสอนเขียนตีบแบบเส้นประการนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้พี่จะสอนวาดรูปอะไรนะหลังจากก่อนหน้านี้ตีบ2รูปพี่สอนเป็นรูปแบบง่ายๆแล้วนะคะนี่พี่ก็จะเพิ่มระดับความยากขึ้นมานิดนึงแต่ยังเป็นตีบ1จุดมาดูเลยนะคะว่าวาดยังไงความยากที่เพิ่มขึ้นนี่ไม่ได้วาดยากนะแต่หมายถึงว่าอาจจะมีการแรงเงาซับซ้อนมากขึ้นนะคะขั้นแรกเราก็มาเริ่มจากการร่างเส้นสายตานะแล้วก็กะตำแหน่งของตัวอาคารนะคะแบ่งสี่ส่วนเท่ากันนะคะแล้วก็ใส่จุดตีบแล้วค่ะนี่ด้านล่างมันจะตรงกับเส้นสายตาพอดีมันเลยเป็นเส้นแนวนอนนะคะแล้วตรงนี้เราก็จะใส่เป็นกำแพงอยู่เหนือเส้นระดับสายตานะคะตรงนี้เราก็จะมีอีกหนึ่งอาคารนะคะเพิ่มขึ้นมาเว้นระยะห่างหน่อยนะคะลากเส้นจากจุดนะคะมาหามุมนี้นะคะหลังจากตรงนี้ก็จะเป็นพุ่มไม้นะคะตรงนี้ก็กะเราจะเขียนเป็นลายเส้นพื้นนะคะขีดจากจุดนะคะพยายามฝึกด้วยมือนะคะพยายามอย่าใช้ไม้บรรทัดแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆก็ให้ใช้ไม้บรรทัดช่วยได้นะคะแต่แรกๆนี่คืออยากให้ฝึกด้วยมือก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทำไปสักพักเราก็จะเริ่มชินนะคะตัวต้นไม้นะคะต้นไม้ก็เขียนข้อตีบนะแล้วก็มีฝั่งนี้นะคะอีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เหลือเราลบเส้นที่ไม่ใช้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวล่างเส้นแบ็กกราวด์ด้านหลังอันนี้เราก็จะร่างส่วนของต้นไม้ที่เป็นระยะหน้านะคะหรือว่าฟอร์กราวขึ้นเป็นก้อนพุ่มๆก่อนนะเป็นแค่เส้นร่างๆก่อนเดี๋ยวเรามาใส่ใบกันด้วยปากกาทีเดียวนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะจากเราร่างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาเริ่มลงปากกาแล้วนะเห็นไหมว่าเวลาพี่ร่างนะคะก็จะไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็พอเป็นเค้าโครงที่ให้เราเป็นเส้นที่นำให้เราตัดเส้นได้นะคะส่วนรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยเราจะทำด้วยปากกาเลยทีเดียวคราวนี้เราก็ไปดูกันว่าเราก็ต้องเตรียมเราจะตัดเส้นเราต้องเตรียมปากกาพร้อมกันนะคะหลักๆก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆการใช้ปากกาก็คืออย่างน้อยก็มีปากกาให้มันต่างกันทั้ง3เบอร์ก็คือเส้นที่บางที่สุดเส้นกลางแล้วก็เส้นหนาเนาะบางทีก็จะมี
ปากกาอยู่ประมาณ4เบอร์จริงๆ3เบอร์ก็พอนะคะอย่างเช่นพี่จะมี005ตัว005เนี่ยพี่จะไว้ใส่เส้นบางๆทั้งหมดเลยอะไรที่พี่อยากให้รู้สึกว่าเส้นเบาๆใช้005 01ก็คือหนาขึ้นนะคะส่วน03นี่คือพี่อาจจะต้องการเน้นเอาท์ไลน์แต่ไม่ต้องชัดมากนะส่วน08นี่คือแบบต้องการเน้นให้มันชัดเจนเลยว่ามันหนามันเด่นหรือว่าแยกออกมาจากคราบนะคะนี่คอนเซ็ปต์เวลาทำของพี่ก็จะตัดเส้นรวมๆก่อนทีเดียวด้วยเบอร์ปากกาเบอร์เดียวนะคะก็คือพี่จะใช้เบอร์ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยหลักๆเวลาตัดนะคะพี่จะตัดเส้นส่วนที่เป็น อาคารก่อนส่วนต้นไม้เนี่ยจะเขียนที่หลังนะคะส่วนคำถามที่น้องถามเข้ามากันนะคะว่าพี่ใช้กระดาษอะไรนะคะสำหรับงานปากกาเนี่ยจริงๆน้องใช้ A4 ก็ได้นะคะคือขอให้เป็นกระดาษที่เรียบนะคะก็พอแล้วค่ะถ้าเป็นกระดาษ100ปอนด์ก็แนะนำให้เป็น100ปอนด์เรียบนะคะเพราะว่าถ้าเป็น100ปอนด์แบบหยาบเนี่ยเวลาเราเขียนเส้นมันจะขรุขระแล้วเส้นเราจะไม่เต็มเส้นนะคะเราจะขีดยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงง่ายสุดก็ A4 ค่ะเพราะว่าพี่ก็ใช้ A4 เหมือนกันก็รู้สึกว่าทำงานได้ง่ายดีนะคะน้องก็ส่วนใครที่อยากได้อยากทำเป็นกระดาษสีแบบอื่นก็เป็นกระดาษชนิดอะไรก็ได้ค่ะขอให้เป็นพื้นเรียบก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำต่อกันเลยสำหรับน้องๆนะคะที่มีปัญหาเรื่องการขีดเส้นอย่างเห็นที่พี่ขีดไหมคะถ้าขีดด้วยมือเปล่าแบบนี้เราจะมีปัญหาเรื่องเส้นขอบด้านบนกับขอบด้านข้างที่มันอาจจะไม่ตรงไม่เนียมนะคะพี่ก็จะมีเทคนิคคือพี่จะเอากระดาษอีกแผ่นนึงนะคะมาช่วยก็คือเอากระดาษแผ่นนึงมากันไว้นะคะเวลาขีดเส้นเช่นกันด้านบนแบบนี้นะคะแล้วเราก็เติมเอาความต่างของการที่พี่ปิดกับไม่ปิดนะคะคราวนี้เราก็มาทำกับด้านล่างใช้วิธีการเดียวกันนะสังเกตนะคะว่าเวลาพี่ทำนะคะน้องดูตามนะตัวอาคารนะคะถ้าเป็นด้านหน้าหรือด้านข้างที่เป็นด้านนอกนะพี่ก็จะลงเส้น 0.1 ให้มันดูเส้นหนาหน่อยนะคะส่วนด้านในพี่ใช้ 0.5 นะคะ
ส่วนที่เป็นความลึกค่ะถ้าเป็นแนวตั้งถ้าพี่ใช้เส้นตั้งอีกมันก็จะไปซ้ำกับตัวที่พี่ลงเบอร์005ไว้แล้วพี่ก็ใช้เป็นเส้นเฉียงส่วนด้านใต้นะคะที่เป็นความลึกด้านในพี่ก็ใช้เป็นเส้นนอนก็คือใช้เส้นตามระนาบนะคะจะได้ให้ความรู้สึกตามพื้นผิวที่มันเป็นค่ะแล้วตอนนี้พี่ก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะดูไม่ค่อยออกพี่จะใช้เบอร์03รับขึ้นมาช่วยนะคะเพื่อเป็นการเน้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ตัดเส้นทั้งหมดนะคะเน้นเพื่อให้มันดูชัดขึ้นนะคะส่วนกำแพงก่อนพี่จะทำกำแพงพี่ก็จะขอตัดเส้นต้นไม้ก่อนนะคะไฟเบอร์01นะใส่เป็นเส้นลายต้นไม้นะเส้นหยักๆๆนะคะจะทำเป็นชั้นๆไปน้องสังเกตนะคะว่าเวลาพี่ใส่รายละเอียดของต้นไม้นะคะถ้ามันเป็นต้นไม้ส่วนที่อยู่ด้านในนะคะถ้าน้องสังเกตนะคะว่าเวลาพี่ใส่ส่วนของรายละเอียดต้นไม้นะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นต้นไม้ด้านหน้านะคะหรือว่าฟอร์กราวนะคะเราจะใส่ลายเส้นละเอียดเต็มช่องเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะที่ไกลออกไปนะคะเราก็จะมีเว้นช่วงนะคะไม่ได้ใส่เต็มช่องขนาดนี้นะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเน้นส่วนมืดอีกครั้งนึงนะคะ
นี่จะเป็นส่วนพุ่มไม้ข้างหลังไกลๆเลยนะคะอันนี้เราก็จะไม่ใส่รายละเอียดเด่นเท่าด้านหน้านะคะอาจจะเขียนแบ่งเป็นก้อนพุ่มนะคะแล้วก็ใส่แค่ส่วนที่เป็นแสงเงาลงไว้นะคะใส่แสงเงาส่วนที่ซ้อนกันนะคะไม่ต้องไปลงรายละเอียดอะไรมากนะคะนี้ส่วนของกิ่งไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดเป็นเส้นลายของตัวกิ่งลงไปนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้ามันก็จะเห็นควรจะเห็นรายละเอียดชัดขึ้นนะคะพอได้ประมาณนี้เราก็จะมาเริ่มให้ความเข้มของใต้พุ่มนะคะใช้เบอร์ที่หนาขึ้นนะคะ03เน้นด้วยการย้ำนะคะเราจะไม่ระบายทับนะคะจะต้องใส่เส้นย้ำลงไปนะคะในส่วนที่คิดว่ามันจะให้มันมืดนะคะเช่นส่วนที่เป็นท่านใต้ของพุ่มนะคะอันนี้ก็จะย้ำลงไปเป็นส่วนๆไหมนะคะไม่จำเป็นจะต้องลงทั้งหมดนะคะใหม่อีกครั้งค่ะอันนี้เราต้องการที่จะเน้นเฉยๆนะคะถ้าน้องสังเกตดีๆค่ะว่าจะมีแค่พุ่มนี้กับพุ่มนี้นะคะที่พี่ไม่ได้ใส่เต็มอย่างนี้เพราะว่าให้มองว่ามันเป็นช่อที่อยู่เหนือนะคะอยู่เหนือข้างบนสุดนะคะจะโดนแสงดังนั้นด้านบนเราสามารถเว้นขาวไว้นะคะให้มันมีพื้นที่ว่างให้ได้ความรู้สึกว่าเป็นช่วงที่โดนแสงเราสว่างนะคะถ้าพุ่มได้ตาแบบนี้เราใส่เต็มก้อนเลยนะคะอันนี้จะสวยไม่สวยที่จังหวะการเว้นลองทำดูค่ะแรกๆอาจจะไม่สวยแต่ทำไปสักพักจะเริ่มมองออกว่าควรจะเว้นตรงไหนใส่ตรงไหนดีนะคะอันนี้ต้องฝึกค่ะอันนี้พี่ก็จะขอเน้นตัวกิ่งเพิ่มนะคะเป็นระยะหน้าแต่ว่าไม่ได้ต้องการเน้นให้มันเด่นมากนะคะก็อาจจะตัดด้วยความหนาแค่เบอร์3พอค่ะอาจจะลงเงานิดหน่อยนะคะช่วงที่มืดนะคะระยะหน้าเราก็ประมาณนี้คราวนี้เหลือส่วนที่ยังขาดนะคะก็คือเดี๋ยวพี่จะต้องใส่เงาที่พื้นเงาของต้นไม้นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่แบล็กกราวด์นะคะตัวแบล็กกราวด์นะคะก็ใช้เบอร์ที่เล็กที่สุดนะคะใส่นะน้องๆจะเห็นว่าพี่เขียนเส้นอันนี้ไว้นะคะจะเป็นเส้นบรรยากาศเส้นพื้นหลังแบล็กกราวด์นะคะใช้ปากกาเบอร์05ค่ะแล้วก็จับที่ปลายนะแล้วค่อยๆล่างนะคะอาจจะใช้ขั้นแรกนะพี่จะใช้ที่การขีดทั้งหมดก่อนเลยนะคะให้น้องสังเกตว่าเวลาพี่ขีดนะคะเส้นที่ขีดออกมาทั้งหมดเนี้ยจะไม่เข้มหรือแบบชัดเจนเท่ากับเส้นที่เราแรงเงาตัวอาคารตอนแรกนะคะเพราะว่าเราต้องการความบางเบาของส่วนพื้นแบ็คกราวด์ด้านหลังดังนั้นเทคนิคการขีดเส้นอันเนี้ยถ้าน้องคนไหนเห็นพี่ขีดเราไม่มั่นใจโกงงานเราเลยอ่ะอาจจะลองหากระดาษมาลองผลเส้นดูก่อนนะคะวิธีการอันดับแรกเลยก็คือจับตัวปากกานะคะปกติเราจะจับปากกาแบบถนัดมือคือจับเหมือนเราเขียนดินสอแต่ว่าเวลาเราจะขีดเส้นลักษณะแบบนี้ค่ะเราต้องปล่อยปากกาคือแบบว่าขยับมาจับที่ก้นนะคะหรือไปปลายปากกาค่ะเพราะว่าการจับถนัดมือมากไปมันจะปล่อยเส้นเบายากนะคะคือจับที่ปลายปากกานะคะเสร็จแล้วเวลาขีดเส้นให้ใช้การตะแคงเส้นการตะแคงเส้นหมายถึงว่าให้นะคะดูหัวปากกาพี่นะคือเนี่ยให้ส่วนของปลายปากกาเนี้ยแตะตัว
ระดาษเบาๆนะคะเราจะไม่แบบว่าจับถนัดมือเพราะเราถนัดมือนะองศาเนี่ยการกดหน้าตัดมันจะใหญ่กว่านะคะแล้วก็เวลาขีดขีดเบาๆนะคะอาจจะมีกระตุกเส้นให้เส้นสั่นแล้วก็มีแบบการเบ้นบ้างนิดหน่อยนะคะเราก็จะได้เส้นสไตล์ประมาณนี้อันนี้คือรอบที่1ในการลงพื้นส่วนแรกนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะลงรอบที่2นะคะเพื่อแบ่งระยะให้มันมีความลึกเข้าไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะซ้อนเส้นลงไปนะคะอีกทีนึงนะคะก่อนหน้านี้พี่มีร่างเส้นไว้แล้วนะคะก็อันนี้จะซ้อนสารเข้าไปอีกทีนึงเพื่อให้มันดูเข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราทำกันยังไงนะคะอันนี้พี่ก็จะลงน้ำหนักถมบางส่วนให้ดูเข้มขึ้นนะคะอย่างเช่นต้นหญ้าที่พื้นเส้นจะได้ไม่กลืนไปกับเส้นรอบๆนะคะเน้นขึ้นมาให้เข้มขึ้นหน่อยนะคะอันนี้ความเข้มที่ได้มันจะได้มาจากความหนาของเส้นนะคะเราไม่ได้ระบายสีดำลงไปนะคะเดี๋ยวมาลงเงาที่พื้นกันนะคะส่วนที่เป็นเงาของต้นไม้นะคะเราจะใช้เป็นเส้นแนวนอนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลงเส้นปากกานะคะเป็นภาพวิวนะคะน้องๆก็จะสังเกตได้ว่าจะแบ่งเป็น3ระยะนะคะอันแรกคือระยะหน้าหรือฟอร์กราวนะคะระยะหน้าตัวนี้คือก็จะเน้นความละเอียดนะคะเน้นความเข้มมากกว่าตัวอื่นนะคะลงมาคือมิดเดิลกราวหรือว่าระยะกลางนะคะตัวมิดเดิลกราวเนี่ยคือเป็นจุดโฟกัสของภาพนะคะดังนั้นพวกรายละเอียดดีเทลก็ต้องทำให้คมชัดแต่ว่าไม่จำเป็นต้องตัดเส้นขอบให้ชัดเหมือนตัวฟอร์กราวนะคะแล้วสุดท้ายก็คือตัวแบ็กกราวนะคะแบ็กกราวหรือว่าภาพพื้นหลังอันนี้เราก็จะใส่ลงไปเป็นน้ำหนักลายเส้นเป็นระยะหลังให้ดูบางเบานะคะแต่ว่าเราอาจจะเพิ่มมิติความลึกเข้าไปอีกโดยการซ้อนเส้นให้มันดูมีความมืดหรือลึกเข้าไปอีกนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการลงเส้นปากกานะคะสำหรับงานปากกาน้องๆคนไหนที่อยากลองทำนะคะก็ฝึกทำได้เลยค่ะแต่คนไหนรู้สึกว่าภาพนี้ยังยากไปอยู่นะคะแล้วอาจจะเห็นอันนี้ของพี่เป็นอันแรกลองกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะพี่จะสอนแบบเบสิกง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะ
ดูยากขึ้นมานิดนึงใช้เทคนิคการขีดเส้นการจับปากกานะคะแล้วก็ใช้ปากกาที่มีหลายเบอร์มากขึ้นนะคะแต่ว่ายังอยู่ในพื้นฐานของภาพ perspective 1 จุดนะคะยังไงก็ขอฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็คราวหน้าพี่จะมีรูปตัวอย่างในการเขียนนะคะอะไรมาอีกบ้างก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่ๆได้นะคะด้วยการ Subscribe YouTube Channel Natty Sai Studio ค่ะหรือกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และ Instagram Natty Sai Studio นะคะส่วนใครมีคำถามปรึกษาหรืออยากรู้ข้อเลยนะคะสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะที่ line @NattySai Studio ค่ะอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ